ราคิดอะไรกันภาษาสามัญเรื่องคดีที่สุดคือเรามีหลักฐานค่อนข้างแน่นเรื่องของโรคซีซีดีอาร์แล้วการสอบสวนเนี่ยเราก็ยืนยันใช่ว่าคนนี้เสพครับแต่คนที่ลงมือเนี่ยมีตัวโพลครับครับแล้วครับเอาไว้ครับมันก็ต้องใช้สองอย่างประกอบกันก็คือก็ถูกทำลายอ่ะครับรวมทั้งรูปก็ถ้าครับนี่เราแจ้งข้อหาอะไรที่มันขัดกฎชาติในจำนวนที่ฟ้องไปรถกระบะที่ครับขับโดนแล้วก็ทำร้ายร่างกายคือหนักลูกเราเนี่ยมันก็โดนข้อหาพยายามฆ่าถูกไหมเพราะว่าตอนที่แถลงผมดูในป้ายสี่คนใช่ไหมสี่เยาวชนต้องสองเนี่ยคดีเนี่ยมันเป็นอำนาจพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นอำนาจพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนะครับซึ่งเขาดูตามพฤติการดูตามพยานหลักฐานที่ได้รับไม้ที่ใช้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตามคลิปวิดีโอที่สังคมทั่วไปเห็นอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งตามพฤติการแล้วก็การกระทำในส่วนแรกสำหรับคนที่ถูกลุมทำร้ายคนนั้นน่ะถือว่าเป็นผู้เสียหายที่พนักงานวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าส่วนผู้เสียหายคนอื่นที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ถึงกับสาหัสเนี่ยก็ร่วมกันทำร้ายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก็เป็น2ข้อหาซึ่งในคลิปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่มีกลุ่มเนี่ยแต่ว่าคนที่ทำจริงๆที่ลงไปตีลงเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6คนก็แจ้งข้อหาทั้ง6คนนั้นครับในจำนวน6คนนี่เป็นเยาวชนสักกี่คนเป็นเยาวชน1คนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่อายุเกิน18แล้วเนี่ย5คนอ๋อครับแล้วทีนี้เนี่ยขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวกันมาจะมีการที่แจ้งคือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ของกองกับการสืบสวนตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุคืนหลังจากที่เกิดเหตุมา1คืนน่ะพอต่อเช้าวันรุ่งขึ้นพอมาคืนนั้นน่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองก็พยายามสืบสวนหาตัวนะจนทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบก็กองบังคับการกองกับการสืบสวนของตำรวจตอนจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็รับมอบตัวไว้แล้วก็ส่งตัวมาให้ที่เนี่ยแหละครับเป็นประเด็นที่ต้องตอบสังคมให้ชัดเจนว่าไอ้กรณีการปล่อยตัวเห็นว่าเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นการปล่อยตัวโดยไม่มีการควบคุมโดยไม่มีการควบคุมครับแล้วมีกำหนดที่จะเรียกตัวกลับมามีกำหนดตามระยะเวลาสอบสวนเนี่ยฮะคือถ้าสอบสวนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็เรียกมาได้เลยอยู่ที่ช้าเร็วของอยู่ที่พนักงานสอบสวน คือถ้าสอบสวนเสร็จเร็วไม่ถึงเดือนเราก็เรียกตัวมาได้เลยเพราะว่าคดีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แค่รอพิมพ์มือถ้าผลพิมพ์มือออกมาเมื่อไหร่เนี่ยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเราสรุปส่งอัยการฟ้องได้เลยซึ่งพอถึงเวลาฟ้องเนี่ยเราก็เรียกนัดหมายให้มาตามที่พนักงานสอบสวนเรียกถ้าไม่มาเราก็ออกหมายจับตามขั้นตอนครับครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวเตะหรือไปก่อเหตุอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เขาจะโดนดำเนินคดีได้อีกก็ไม่เกี่ยวกันนะครับคือถ้าทำผิดอีกก็โดนอีกคดีอีกต่างหากครับครับไม่ล้มต้มคนดูไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ให้ความมั่นใจได้ในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับครับ